ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีแคปรีใจสวัสดีครับผมกังครับผมสวัสดีครับผมกรครับสวัสดีครับผมอูครับครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็จะมารีแคปสงครามผู้จัดการ EP 8ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเพราะว่า2 EP แรกเขาค่อนข้างหนักหน่วงจริงๆวันนี้เราแอบเตรียมยาดมมาด้วยถูกต้องนี่ไงเราพร้อมแล้วกับความกดดันของเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาครับเราไปดูกันเลยไปครับผมเบรกแรกก็ค่อนข้างขนาดเตรียมตัวมาแล้วก็ยังหนักหน่วงอยู่นะครับโอเคเราไปพูดถึงซีนที่ชอบกันดีกว่าเริ่มจากพี่กัสครับโอเคครับชอบซีนต่อยกันเพราะว่าแก๊ปบิวปาตูนเพราะว่าในซีนตอนถ่ายต่อยกันจริงต่อยกันจริงนี่มันต่อยจริงไม่ได้เหมือนบทมันต่อกันนะแล้วแบบผู้จัดการพูดเสร็จปุ๊บนักแสดงก็พูดต่อมันเหมือนบทมันต่อกันไปเรื่อยๆแล้วมีความจริงความแบบสอดคล้องกันใช่ซึ่งนี่ก็เป็นไอเดียที่ดีของทีมพุ่มกับถูกต้องต้องชื่นชมเขาตอนถ่ายเราก็รู้สึกว่าจำได้ว่าของพี่ปาพี่ตูนอ่ะเราไปถ่ายกันก่อนแล้วเราก็ต้องไปดูเพราะว่าเรารู้แล้วว่าต้องถ่ายแบบเนี้ยดังนั้นเราก็ต้องเล่นให้มันค่อนข้างซิงกับพี่ปาพี่ตูนมันก็จะมีแบบคิวแอคชั่นซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนซีนของของกรที่ชอบซีนแถลงข่าวละกันเรารู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ตัวละครอ่ะมันค่อนข้างเจอเรื่องหนักแต่ความเป็นนักแสดงอ่ะมันก็ยังต้องออกมาพูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าหนักอยู่แล้วอ่ะต่อหน้าสาธารณชนอีกก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างหนักสำหรับเด็กคนนึงแบบแค่เจอคลิปหลุดก็หนักแล้วยังต้องออกมาพูดอีกว่าแบบใช่ครับคลิปนั้นเป็นบิวเองมันค่อนข้างหนักแล้วตอนถ่ายเราก็รู้สึกเราก็ค่อนข้างชอบซีนนี้เหมือนกันครับสำหรับผมก็ชอบซีนที่การ์ดออกมาปกป้องบิวเปิดมาหล่อหล่อจริงหล่อจริงแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับบิวได้รับการปกป้องของการ์ดแต่ก็ไม่รู้ว่าการ์ดมีแผลอะไรหรือเปล่าที่ออกมาปกป้องแรงมากมีไหมมามันเป็นมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นปุ๊บหยิกแอบหยิกจริงแล้วเป็นแผนไม่ให้เห็นว่าจริงๆมันมีบอกแล้วแอบหยิกคือสุดท้ายมันจะเป็นแบบมันก็เป็นภาพที่ผู้จัดการเราแบบวางแผนไว้ว่าต้องทำแบบนี้นะเพื่อให้แบบทุกคนดูยังรักกันอยู่แต่ว่าสิ่งการออกมาพูดอะคือการพูดด้วยแบบอยากปกป้องจริงๆแล้วก็รู้สึกสงสารแต่จริงๆถ้าในความรู้สึกบิวมันก็จะยิ่งรู้สึกหนักขึ้นเพราะว่าเราเจอเรื่องหนักแล้วต้องออกมาพูดต่อหน้าสาธารณชนอีกแล้วเสร็จปุ๊บก็มีคนที่เรารู้สึกว่าเราทรัสต์มากๆไว้ใจมากๆมาช่วยแต่เราก็รู้ว่าการช่วยนั้นอ่ะในความรู้สึกบิวนะมันไม่ใช่ช่วยแบบคอมพลีทลี่อ่ะมันแบบสุดท้ายมันก็เป็นซีนที่ผู้จัดการฝั่งพี่ปาเขาก็ต้องการให้มันดูแบบดูรักกันอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกอย่างแม่งเป็นแผนไปหมดเลยสำหรับบิวอ่ะมันยิ่งกระทบกับความรู้สึกเข้าไปอีกถ้าพูดถึงอีกอันก็คือหลายคลิปหลุดของบิวอันนี้ก็ค่อนข้างชอบซีนนั้นเหมือนกันที่แบบที่กัสออกมาพูดว่าการถ่ายคลิปมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอยู่แล้วถูกปะใครก็สามารถถ่ายคลิปตัวเองได้มันคือเรื่องเซ็กมันคือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แค่แบบสุดท้ายคนที่มันควรโดนเอาผิดอ่ะมันคือคนที่เอาคลิปไปปล่อยใช่ไม่ใช่เหยื่อเพราะว่าเมื่อกี้แบบเขาก็น่าสงสารพออยู่แล้วเขาไม่ได้แบบตั้งใจให้มันหลุดออกมาหรอกหลายคนก็จะไปเบลมที่ผู้ที่กระทำออกมาว่าแบบทำไมถึงทำงี้แล้วจะถ่ายคลิปตั้งแต่แรกทำไมซึ่งเอาจริงๆคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าถ้าเขาจะถ่ายไปดูเองมันก็สิทธิ์ของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกดีที่มันออกมาพูดถึงสิ่งนี้อยากให้ทุกคนค่อนข้างระวังในการใช้สื่อโซเชียลนิดนึงไม่ชอบได้มันไม่ผิดเลยที่เราจะไม่ชอบคนอื่นแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าหรือไปกดเขาให้จมลงดินอย่างเงี้ยแล้วที่ก่อนกันในงานแถลงข่าวนี่แปลว่านี่คือแบบเชื่อใจจริงๆบิวเขาก็หลังจากจบ EP 7มันเริ่มรู้แล้วว่าทุกอย่างมันคือแผนดังนั้นเขาก็คิดแล้วแหละเริ่มคิดเยอะขึ้นดังนั้นในงานเหมือนที่บอกแต่กี้ว่าความรู้สึกคือเข้ามาช่วยอ่ะบิวก็เริ่มคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ช่วยแบบ 100% แน่เลยแบบทุกอย่างมันคือต้องมีซีนแน่เพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มตีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นมันเลยแบบบิวมันก็เริ่มต้องรู้ทันให้มากขึ้นในเมื่อรู้ว่าเขาทำแผนนี้เขาก็ต้องเข้าไปกอดเพื่อเซิร์ฟแผนนั้นให้มันแบบออกมาดีที่สุดคือมันก็เลยแบบไม่ได้เป็นทางความรู้สึกว่าไปกอดเพื่อพอเขามาช่วยแบบ 100% อ่ะโอเคไม่รู้แล้วว่าไหนจริงระหว่างกัสบิวและกังกอนตอนนี้โอเคครับวันนี้นะครับเราได้เสียงจากทางบ้านว่าให้มีช่วงนี้ขึ้นมานะครับก็คือช่วงสัญญามีอยู่จริงๆ
่วงสัญญามีอยู่จริงก็คือช่วงสัญญามีอยู่จริงนะครับครับผมเราจะมาพูดถึงสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่ในซีนว่ามันมีความหมายยังไงกับตัวเนื้อเรื่องบ้างนะไปเริ่มกันที่ซีนแรกการกับบิวมายืนเคลียร์กันแล้วจะมีรูแยกตรงกลางเป็นรอยแยกแสดงให้เห็นถึงความแบบแตกแยกเพราะว่ากัสกับบิวก็จะอยู่ระหว่างกลางนั้นมีรอยแยกอยู่เริ่มแตกหักกันแล้วอีกอย่างก็คือในซีนนั้นมีฝนซึ่งจริงๆมันก็ล้อกลับไปตอนที่ต่อโมเดลอะไรอย่างเงี้ยฝนมันก็อยู่ในซีนนั้นด้วยอันนี้คือฝนจริงหรือฝนปลอมอันนี้ฝนจริงเลยจริงมั้ยเนี่ยพี่ชีเค้าพนมมือฝนเสกขึ้นมายังไงนะพนมมือของฝนอย่างนี้เลยในซีนก็เลยได้ฝนจริงๆออกมาในเรื่องมันมีฝนตอนแรกแล้วซึ่งก็ค่อนข้างสำคัญเป็นช็อตที่บิลกับกัสมันเริ่มแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งให้กันอะไรอย่างนี้พอมาซีนนี้ก็คือซีนที่เริ่มแตกกันก็มีฝนอีกต่อไปก็คือเอียนเนี่ยคือเป็นเมื่อกี้ย่างพูดหมดเลยเอียนนึงเป็นแบบนิ้วแกะเล็บแล้วเริ่มพันแผลไว้ก็คือปกติยังไม่มีแบบผ้าพันแผลก็คือจะแกะๆเฉยๆแต่นี้ก็คือให้เห็นว่ามันหนักมากจนแบบต้องพันเอาไว้แล้วอ่ะมันไม่ได้แบบแค่เลือดสิบแล้วอ่ะแบบมีเลือดเยอะต้องพังต้องบังไว้เลยเยอะใช่ครับอีกอันนึงอีกอันนึงน่าจะเป็นน้องโอเห็นอะไรทางหนีไฟป่ะใช่ใช่ที่บิวเดินออกมาแล้วติดป้ายทางหนีไฟมันก็เหมือนแบบหนีออกจากสงครามนี้อะไรเป็นไงตอนความรู้สึกตอนทุบบ้านความรู้สึกตอนทุบบ้านคิดอะไรอยู่ตอนนั้นโมโหป่ะกลัวมากในเทคแรกใช่พูดเอาพูดแบบตอนเป็นความรู้สึกตัวละครรู้สึกว่าแบบมันไม่ไหวแล้วมันคือเข้าใจความรู้สึกของคนที่เวลามันผิดหวังหรือมันแบบเสียใจมากๆมาสุดท้ายสิ่งบ้านที่เขาสร้างมามันเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงที่บิวรู้สึกว่าเขาสร้างมากับการ์ดดังนั้นมันคือมีความสำคัญกับเขามากๆใช่ใช่แล้วดังนั้นในเมื่อความฝันที่เขาวาดไว้มันพังทลายอ่ะมันก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็ไม่มีค่าอีกต่อไปแล้วดังนั้นมันเลยทุกข์เพื่อแบบก็ได้ถ้ามันจะไม่มีก็ไม่มีอีกต่อไปซึ่งมันคือทุกความฝันตัวเองทิ้งไปด้วยนะตอนนั้นอ่ะอย่างนึงซีนแรกๆรู้สึกไงรู้สึกกลัวครับเพราะว่าในนี้เป็นก่อนละเพราะว่าเป็นก่อนแล้วซีนแรกคือน้องทุบดีๆนะมีอันเดียว และอันละเท่าไหร่และอันละเท่าไหร่นะ5ป่ะ 5,000 พี่ถ้าผมทุบผิดจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอีกแล้วก่อนทำให้ได้ ได้ครับก็คือจะมาได้ฉันต้องทุบให้ผ่านทีเดียวทั้งทีเดียวผ่านมาเห็นบ้านที่โดนทุบอะในฐานะคนดูอะรู้สึกไงเศร้าในฐานะคนดูก่อนคนดูก็เศร้ารู้สึกว่าแบบอ้าวทุบทิ้งแบบทุกอย่างพังทลายเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าในฐานะกัสก็จะเศร้ากว่าเดิมอีกเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบร่วมสร้างกันขึ้นมาแล้วแบบว่าช่วยกันต่อตรงนั้นจับต้นไม้ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นภาพตรงนั้นหมดก็แบบมันจะเศร้ามันเสียดายเสียใจแต่ถ้าทุกคนอยากเห็นบ้านนะฮะด้านหลังมีของจริงที่ทีมงานอ่ะหลอกว่าเหลือเดียวจริงๆก็คือมีเยอะมากหลอกนี่ก็อ่ะมาถึงที่นี่อ้าวมีอีกอันนี่โดนแกงนะครับเอ้ยแต่จริงๆเราก็ชอบซีนนั้นเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งไปดูตัวอย่างมาแล้วพอตัวอย่างอ่ะมันได้เห็นตอนซีนที่ร่วมกันสร้างแล้วก็ซีนที่ทูบอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบแล้วบวกกับซาวต่างๆมันรู้สึกว่าค่อนข้างมีความสำคัญเหมือนกันพอเราดูนี่แค่เบรกแรกครับดมแล้วน้ำยาดมแล้วใช่ครับนี่แค่เบรกแรกเลยเรื่องยังหนักขนาดนี้ไปพร้อมไหมทุกคนพร้อมครับไปดูเบรกสองครับโอ้โหเบรกนี้แซ่บจริงๆนี่เบรก2ใช่เบรก2ไม่ได้พักหายใจเลยมาเราพูดถึงซีนที่ชอบเลยอันโอก่อนผมก่อนได้ซีนที่ชอบตอนที่กัดนั่งกินเบียร์นั่งกินเหล้าในห้องใช่แล้วแบบเหมือนกับว่าความแคร์คนอื่นมากมันก็เล่าในมุมมองนั้นว่าแบบจริงๆเขาแคร์อยู่นะไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวคนก็คือด่าใน Twitter แล้วที่กัสไม่สนใจน้องบิวเลยเหรอเตรียมแน่นอนตอนแคร์อยู่ใช่หลังจากที่ได้เห็นความแคร์ของกันแล้วเนี่ยมันทำให้แบบผมคิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันเป็นแผนของกัสหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแผนของใครกันแน่เพราะว่าอย่างเบรกที่แล้วมันทิ้งท้ายว่าแบบจังหวะกอดกันก็ดูกัดดูจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหรือยังไงพอมาอันนี้ก็ได้มาบอกอีกว่ากัดก็ดูแคร์ทุกคนนะใช่ใช่สรุปคือเอ๊ะกัดจะร้ายขนาดนั้นเชียวเหรอสรุปกัดร้ายหรือไม่ร้ายหรือยังไงหรือยังไงต้องถามเจ้าตัวกัดน่ารักเขาต้องให้คนอื่นพูดนะคนอื่นเขาดูก่อนแล้วเขาพูดนะยังไม่บอกแล้วกันว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันก็คือให้เริ่มให้ได้เห็นแล้วให้ได้เห็นหลายๆมุมของกัดก่อนแล้วยังไงของผมจะไม่พูดถึงซีนนี้ไม่ได้คือซีนสุดท้ายที่
มันเหมือนจะเริ่มเปิดเผยแล้วว่าใครคือคนร้ายในทั้งหมดทั้งมวลเพราะอยู่ดีโยก็มาเจอกับพี่ตูนเราโทรศัพท์คุยกันแล้วซึ่งการคุยนั้นมันคือการคุยที่พูดถึงเรื่องปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นว่าแบบเอ้าสรุปคือเพราะว่าโยเป็นคนโทรเรียกการให้บอกว่ามาช่วยหน่อยแผนของใครถ้าตอนนี้คิดได้มีโยตูนปาร์ตี้บิวต้องเกี่ยวหมดทุกคนต้องเกี่ยวหมดบิวตายได้เลยนะบอกเลยว่ายิ่งดูยิ่งงงยิ่งดูยิ่งงงต้องดูหลายรอบเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับไปดูอีกรอบอ่ะพี่กัดกัดชอบซีนที่กัดเดินคุยกับปลาเดินคุยกันคือต้องเล่าก่อนว่าวันนั้นวันที่ถ่ายอ่ะคือเป็นวันที่เรายกซีนเนี้ยมาจากอีกวันนึงก็เลยแบบเป็นแบบถ่ายเลยแล้วแบบอุ้ยแล้วก็เข้าไปถ่ายเลยก็ตื่นเต้นก็รู้สึกว่าเข้าไปแล้วแบบได้เจออะไรใหม่ๆดีแล้วก็ชอบบทที่แบบว่ามึงก็เป็นแค่สินค้าบนเชลฟ์เท่านั้นแหละถ้าวันหนึ่งถึงจะลดขนาดไหนแต่มันก็ไม่มีคนซื้ออยู่ดีอะไรถ้าคนไม่สนใจตอนนี้เออก็ชอบจังชอบอนิมมากนี่ชอบวันนั้นเหมือนกันอย่างหนึ่งที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้เห็นอีกมุมมองนึงของตัวละครพี่ลูกปลาเพราะว่าปกติเราจะเห็นแต่เวอร์ชันที่เขาอยู่กับคนอื่นแล้วก็เฟียสพุ่งชนแต่พอเขาอยู่กับเด็กเขาสองคนที่เป็นโมเมนต์แบบไพรเวทอ่ะกลายเป็นว่าเขาก็พูดแบบซอฟนะเขาพูดแบบเข้าใจกัสมากขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบวีนอย่างเดียวกลายแบบซอฟเข้าใจแล้วเขาบอกว่าเออมันก็คือความเด็กเขาว่าสุดท้ายเขาก็ยังต้องมองหาอนาคตที่ดีสำหรับเด็กเขาอยู่อะไรเงี้ยมันต้องมีเหตุผลของเขาอยู่ใช่ใช่แต่ที่ชอบอย่างนึงคือที่เขาพูดกูมึงกับกัสเป็นกูมึงที่แบบซอฟมากซอฟรู้สึกว่าแบบโคตรสนิทกันแล้วแบบกูชอบมากเลยมันแสดงให้เห็นถึงความแบบลูกปลากับกัสเขาใกล้กันมากสนิทกันมากไม่ได้แบบเป็นผู้จัดการที่แค่ทำงานมันมีความใกล้ชิดมากขึ้นว้าวรู้สึกไงครับบรรยากาศอันนี้คือเข้าคุกครั้งแรกไหมฮะครั้งแรกไม่ผมอยากรู้บรรยากาศเฉยในส่งแรงมากนะอันนี้ส่งแรงมากตอบไม่ถูกเลยเลิกลากเลยยิ่งอยากรู้บรรยากาศในคุกว่าเป็นไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เคยพูดไว้ว่ากังไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ต้องแบบว่าไป explore ดูว่าเข้าคุกมันเป็นยังไงมันมีอะไรเงี้ยตอนเข้าไปตอนแรกคือหายใจไม่ออกเลยด้วยความที่คุกมันแคบแล้วมืดคนกลัวที่แคบก็จะแบบซึกอึดอัดทันทีอะไรเงี้ยหายใจไม่ออกทุกคนบอกว่าค่อยๆหายใจแพนิกเลยหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยมีอะไรอีกอยากรู้ว่าพี่ลูกปลาเขาถืออะไรถุงที่ไปเยี่ยมโอเลียงแล้วข้าวผัดโอเลียงแล้วข้าวผัดตามสูตรเข้าคุกเป็นซิกเนเจอร์มีโอเลียงไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมเป็นเมนูซิกเนเจอร์แต่มันต้องมีถ้าพูดถึงคุกมันจะนึกถึงได้อ่ะอันนี้เราต้องมาพูดถึงหน่อยสำหรับนักแสดงที่เข้ามาร่วมในเบรกนี้เพราะปกติอ่ะพวกเราจะเล่นกันแบบ5คนก็จะไม่เกินนี้ก็จะค่อนข้างเหงามาสำหรับเรื่องนี้แต่เบรกนี้นะครับเรามีทั้งน้องเพิร์ทแล้วก็พี่ทะเลซึ่งน้องเพิร์ทเนี่ยเขาเล่นส่วนใหญ่จะเล่นกับพี่กับผมใช่เดี๋ยวให้พี่อุ๋มเป็นบทคิตตี้มาป่าใช่น้องเพิร์ทในบทคิตตี้นี่คือเหมือนกับว่าเป็นเด็กฝึกงานให้กับโยแล้วก็เป็นเหมือนกับคนคลั่งรักกับกัตบิวด้วยหรือเปล่าเป็นแฟนกับกัตบิวใช่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยเห็นแบบ EP แรกๆที่มาตลอด6 7 7แล้ว EP นี้ก็โผล่มาอีกใช่โอ้โหแบบมีการเสิร์ฟเบาวนี่ให้ก็รู้สึกว่าเบรก2นี้คือเราได้เห็นน้องเพิร์ทนี่ได้มากขึ้นแล้วแบบว่าเอ๊ะมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าปกติการที่ตัวละครเข้ามาอยู่ในเรื่องเนี่ยถ้าเขามีชื่อแปลว่ามันต้องมีความสำคัญกับเรื่องไม่งั้นเราไม่จำเป็นต้องมีชื่อไม่งั้นคนจะจำใช่ไหมดังนั้นน้องเพิร์ทอ่ะชื่อว่าคิตตี้มีชื่อในเรื่องแล้วดังนั้นแปลว่าเขาต้องมีส่วนอะไรสักอย่างกับเรื่องสงครามผู้จัดการแน่นอนเราต้องมารอดูว่าคิตตี้เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในด้านดีหรือส่วนสำคัญในด้านอื่นอาจจะเฉยๆก็ได้นะเอออาจจะมาแค่แบบซัพพอร์ตว่าให้เห็นเบื้องหลังว่าแบบเวลาไปทำงานจะมีแบบเด็กแฟนคลับมาฝึกงานเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ก็ได้อีกคนที่ต้องพูดคุณทะเลคุณทะเลพี่เลโอ้โหเขากลับมาแล้วในมาตั้งแต่คู่จิ้นใหม่คู่จิ้นใหม่ใช่แล้วกลับมาในเรื่องของเราเรื่องสงครามผู้จัดการซึ่งอันนี้ถือว่าเขาเพิ่งเปิดตัวในสงครามผู้จัดการเลยป่ะใช่ใช่อันนี้คือเหมือนในซีนเป็นซีนที่เขามาให้กำลังใจบิลก็แบบด้วยความที่การ์ดอะเป็นเหมือนคนที่มีโตกับบิลแล้วก็มันมีความเอ๊ะแปลกๆว่าเข้ามาทำไมแปลกๆวะแบบดูมีมาแอบแฝงหรือเปล่าก็เลยแบบจังหวะนั้นการ์ดก็เลยลุกขึ้นมาดูเพื่อดูว่าพูดอะไรกันนะอะไรซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าถึงการโปรเทคของการ์ดที่มีต่อบิลอะไรเงี้ยหรือจริงคือแค่เข้ามาห่วงหรือเปล่าอีกแล้วห่วงเพราะว่าบิลเขาถามจริงว่ารู้สึกอะไรอยู่ตอนที่แบบพี่เข้ามาพี่เข้ามาห่วงด้วยห่วงเพราะตอนนั้นเราทะเลาะกันอยู่เราไม่คุยกันห่วงและห่วงใช่ไหมห่วงและห่วงเอาแต่เด็กนี้มันมีหินให้คนไปแบบสืบสวนเยอะขึ้นนะให้คนไปแบบไขว่าสืบเรื่องราวนี้มันเกิดจากใครได้บ้างให้เยอะขึ้นนะคนน่าจะเริ่มแบบ enjoy กับการไขคดีแล้วเพราะฉะนั้นเราไปหาชิ้นส่วนต่อไปจากเบรกต่อไปกันนะครับไปเลย
จบไปแล้วกับเบรกนี้นะครับเบรก3ครับผมค่อนข้างเชื่อเฉือนหนักมากเรียกว่ามันเดินเรื่องไปแบบเข้าสู่สงครามที่ร้อนระอุมากจริงๆแท้จริงเลยใช่ครับแต่มันก็เห็นอีกมุมนึงที่นอกจากจะเชื่อเฉือนกันแล้วก็จะเห็นมุมที่ตัวละครมันเริ่มอ่อนแอจุดอ่อนแอแล้วทำให้กันชอบซีนพี่ปากับกัดคุยกันเป็นช่วงที่แบบปาก็คือกลับมาแล้วเหมือนแบบเจอเรื่องหนักๆมาแล้วก็ยังมาเจอเรื่องที่แบบมีคนแบบบูลลี่โดนบูลลี่อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นช่วงที่แบบช่วงอ่อนแออ่ะมันจะแบบไปเลยมันจะดาวไปเลยเรื่องนี้ก็ค่อนข้างใส่ช็อตที่แบบหลายๆตัวละครอ่อนแอเพราะคอมเมนต์ในโลกโซเชียลเยอะนะใช่ไหมเพราะว่าแบบพอจริงๆเขาอาจจะสู้ไหวแต่พอยิ่งเจอผลกระทบจากโซเชียลอ่ะมันดิ่งลงไปได้เร็วมากเพราะว่าใช่ใช่มันเหมือนรอบตัวเขาไม่มีใครแล้วอ่ะเออแบบในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างใส่ตรงนี้หลายจุดกันก็จะเห็นอันนั้นก็ชอบที่แบบเขาได้เหมือนแบบเริ่มแบบเปิดใจกันช่วยเหลือกันใช่พี่อู๋พี่อู๋ครับผมดีกว่าก็เหมือนเดิมที่แบบว่าแบบชอบการแถลงข่าวของกัสคือหลายคนอาจจะมองว่าโยต้องเป็นโยนะที่แบบเป็นคนวางแผนทำให้กัสเป็นอย่างนี้แต่กัสก็มีความรู้สึกแบบมันก็คือเพื่อนเราอะแล้วแบบเราต้องปกป้องเพื่อนแล้วก็ไม่เชื่อว่าเพื่อนจะทำอย่างเงี้ยใช่รู้สึกว่าการแคร์แล้วก็ถ้าใครสังเกตคือจะมีทนายที่คอยแบบจับกัสอยู่ใช่จับการแบบว่าคอยห้ามเหมือนคอยห้ามอย่าให้แบบหลุดอย่าหลุดพูดอะไรไปซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบพูดถึงชีวิตจริงในแบบว่าด้วยความที่ตัวการเขาเป็นศิลปินนักแสดงอะไรเงี้ยการพูดอะไรออกไปอ่ะมันค่อนข้างส่งผลต่อรูปคดีหรือว่าบางทีนักแสดงที่เขาเกิดเรื่องเองอ่ะมันก็มีความรู้สึกกับเหตุการณ์นั้นๆอยู่แล้วดังนั้นมันอาจจะเผลอพูดอะไรที่แบบคนก็สามารถไปเต้าข่าวได้ในเสียหายได้อะไรเงี้ยเหมือนทนายอ่านสคริปต์ด้วยใช่ไหมใช่ก็จะมีแบบจังหวะการอ่านสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างจำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดเขาพูดอะไรผิดพลาดไปนักข่าวก็คือมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยคลิปใช่กลายเป็นแบบเอาโดนโจมตีอีกดังนั้นมันต้องเป๊ะทุกอย่างมันต้องเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอากรของผมชอบซีนที่คุยกับแม่ตูนก็น่าซีนสุดท้ายเลยปะจะยังไงต่อเพราะว่าซีนนั้นมันก็เหมือนเราก็เห็นแบ็คกราวด์บิวมาขึ้นที่พี่ตูนมาพูดว่าจะขายจิ้นหรือกลับไปขายส้มตำต่อซึ่งแบบมันคือแบ็คกราวด์ของที่เราคุยกับพี่นักเขียนไว้ว่าบิวเขาพื้นเพมาเป็นคนยังไงซึ่งจริงก็คือมาจากวนบ้านขายส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแต่ความฝันเขาคือการเป็นนักแสดงดังนั้นมันคือแบบสองอย่างที่มันต่างกันดังนั้นเขาก็ต้องเลือกว่าเขายังจะทำสิ่งที่รักต่อหรือจะกลับไปอยู่แบบเดิมแบบที่ความฝันเขาไม่มีอีกแล้วมันก็จะเหมือนได้เห็นว่าสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกจากแต่ก่อนที่เขาจะเป็นคนแบบใส่ๆแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงทุกคนแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้ไปด้วยกันในครอบครัวเนี้ยแต่พอมันเริ่มพังทลายแล้วเขาก็เริ่มมองความเป็นจริงว่าสุดท้ายถ้าเขาอยากอยู่ตรงนี้ต่อมันต้องเป็นยังไงแล้วสิ่งที่แม่ตูนพูดอันนี้ก็ต้องพูดเหมือนกันว่าแม่ตูนเขาฉลาดในการพูดกับบิวทุกอันที่พูดเขารู้อยู่แล้วว่าบิวอ่ะต้องคอยตามได้ว่าจะกลับจะขายจิ้นต่อหรือจะกลับไปขายส้มตำอันนี้ก็แปลว่าเขารู้แล้วว่าจุดทิกเกอร์บิวคืออะไรอะไรเงี้ยดังนั้นก็สื่อถึงว่าแม่ตูนค่อนข้างแบบเอาบิวอยู่อ่ะเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้ายังอยากอยู่ตรงนี้ได้ต่อยังไงก็ต้องมีพี่กัสดังนั้นมันต้องเข้าสู่ภาวะที่แม่ตูนต้องเอามาอยู่ด้วยเพราะแบบคู่จินถ้าไม่อยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่รอดจริงๆอันนี้มันก็เหมือนตอกย้ำว่าบิวก็เริ่มจริงแล้วว่ามันก็จริงนี่หว่าแล้วเขาจะยังไงต่อไปผมสงสัยอยู่อย่างนึง คืออะไร ไปหาเขาในคุกทำไมเอาเราเป็นห่วงเขาไงตอนแรกเกลียดไม่ใช่หรอเอามันก็ต้องแยกกันคือเราอะเกลียดนะต้องแยกกันด้วยนะเราต้องแยกกันก่อนว่าแบบคือมันเจอเรื่องหนักมาก็จริงแต่ในพาร์ทที่สุดท้ายอันนี้มันก็ต้องเห็นว่าบิวเขาก็ยังมีความแคร์ต่อให้เรารู้สึกโกรธจะรู้สึกเกลียดยังไงแต่ภาวะที่คนที่เรารักอะติดคุกอะมันค่อนข้างใหญ่นะยังไงเราก็ต้องอยากไปดูแบบสารทุกข์สุขดิบเขาอยู่แล้วว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาจะเป็นไงดังนั้นมันก็ถือว่าเป็นจุดที่บิวก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันแบบเป็นห่วงหนักมากอะไหนบอกแค่ดูแต่เห็นจับมือกันด้วยเขาเอาไปจับนี่เราพูดแล้วว่าแบบเจ็บแหนดึงเข้าไปอย่างเงี้ยเจ็บปล่อยเป็นอะไรคือพี่เปิดคุกให้หน่อยจะเข้าไปกวาดพื้นให้พี่กัสอยู่ได้ไหมรู้สึกไงแบบตอนนี้เห็นบิวมาเยี่ยมแต่ไม่มีโอเลี้ยงนะแปลว่าบิวไม่รู้ใจกัสจริงไม่ยอมเอาข้าวมาให้กินตอบว่าอะไรผิดหวังผิดหวังเพราะอะไรไม่มีข้าวมาให้กินทำไมบิวไม่รู้ใจพี่เลยจริงก็ดีใจที่แบบคนที่รักเราก็คือมาเป็นห่วงเรามาแบบมาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเพราะว่าเขาก็เลยมีจังหวะพูดเล่นว่าแบบมันก็ไม่ได้สบายเหมือนห้องบิวหรอกเพื่อให้เหมือนเตียงบิวเหมือนเตียงบิวหรอกเพราะว่า
มันก็เหมือนอยากให้บรรยากาศมันสบายใจขึ้นแบบปะจะได้เขาจะได้เป็นห่วงเราน้อยลงแล้วจริงๆตัวกันมันก็นี่ด้วยปะเพราะว่าก่อนหน้านี้แทบไม่ได้คุยกันเลยในพาร์ทแบบชีวิตประจำวันใช่แต่ทะเลาะกันมาตลอดมันก็เลยค่อนข้างเอฟฟิเชียนต์นะเพราะว่าเหมือนแบบทะเลาะไม่คุยไม่อะไรเลยแล้วอยู่ดีก็พอเกิดเรื่องนี้ก็ยังมาเยี่ยมอยู่มันก็เหมือนยังเห็นความรักที่บิวมีให้ใช่ไหมชีเนอร์ตอนก่อนเล่นกันเองเราเอาผมมาไหมเออเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายบิวจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าเบรกสุดท้ายคือแค่ทิ้งหินว่าบิวโดนแม่ตูนบอกแล้วว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่บิวยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกไงเพราะฉะนั้นเราไปดูกันต่อว่าการตัดสินใจของบิวนั้นคือยังไงกับเบรกหน้าครับไปเลยร้อยนะครับตะกี้ก็คืออะไรไม่รู้ตอนช่วงท้ายของซีนรู้สึกสับสนไปหมดในหัวมีแค่อะไรอะไรอะไรคืออะไรใครเป็นคนทำสับสนไปหมดคนทำงั้นเดี๋ยวเรามาไล่ซีนที่ชอบมันก่อนแต่ละคนรอบนี้เริ่มจากพี่กังครับของกังกังชอบซีนสุดท้ายที่เป็นซีนงานท็อปสเปนเดอร์ของทางการและบิวแล้วก็มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นจนสุดท้ายบิวร้องไห้แล้วกับพี่เดินเข้ามากอดกันแล้วพูดว่าบิวการละครไม่ต้องกระซิบก็ได้เลยไม่ได้ยินคือว่าการบิวการละครการบิวการละครก็คือการกับบิวเริ่มก็เริ่มวางแผนที่จะแบบเอาคืนพี่ปากับพี่ตูนละใช่ก็ชอบซีนนี้เขาเหมือนกับบิวเขาก็พยายามสารสัมพันธ์เต็มที่แล้วอีสองคนนี้ก็ยังตีกันอยู่ได้เขาก็ได้ถ้างั้นถ้าเธอจะตีกันก็ตีไปฉันก็ต้องหาทางรอดของฉันแล้วมันก็เริ่มเห็นว่ากับบิวมีความคิดเหมือนกันพี่อู๋ของผมจะเป็นซีนบ้านดีกว่าที่นั่งคุยกันเพราะว่าแบบฝนตกอีกแล้วอันนี้มีฝนตกมีฝนตกอีกแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับที่กัสทำแผลให้บิวรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ ใช่ก็รู้สึกว่าแบบในเมื่อแบบความสัมพันธ์ที่แบบเมื่อก่อนมันพังไปแล้วต่อให้มันแบบพังอะไรยังไงเราก็ซ่อมขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ได้แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าการร่วมมือกันครั้งนี้มันแบบร่วมมือกันจริงหรือเปล่าหรือแบบต่างคนต่างมีแผนของตัวเองเพราะว่าสับสนไปหมดตอนนี้ใช่ไหมใช่มันยังไม่ชัดเจนแต่นี่ก็รู้สึกว่าถ้าต่อมาจากเบรกที่แล้วอ่ะอันเนี้ยทุกคนก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าบิลตัดสินใจยังไงจากการที่แม่ตูนพูดอย่างนั้นกับบิลอะไรเงี้ยดังนั้นบิลเลือกแล้วว่ายังไงตัวเองก็ต้องอยู่กับพี่กัสถึงทุกอย่างมันจะดูแฮปปี้ที่สุดทั้งการงานทั้งชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยมันดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบิลแล้วบิวก็เลือกช้อยนั้นไปเอางี้ดีกว่าเราเชื่อใจเขามากแค่ไหนคือตอนนั้นใช่ไหมเราว่ามันคือคนที่เรียนรู้แล้วหลังจากผ่านมาหลายเหตุการณ์เนี้ยมันเรียนรู้แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะคอมพลีทไว้ใจใครได้ขนาดนั้นแต่มันก็เลือกแล้วที่ว่ามันก็ยังอยากที่จะไว้ใจคนนี้ในความรู้สึกนะตอนนั้นของบิวว่าสุดท้ายในทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันเข้าใจแล้วไม่มีใครดีอ่ะทั้งแม่ตูนพี่ปาพี่กัส แต่สุดท้ายมันรู้สึกหลายๆอย่างในการกระทำของกัสหลายๆอย่างที่บิวมันก็คงตระหนักได้แล้วว่าคนเนี้ยซินเซียร์กับมันที่สุดแล้วอาจจะมีพลาดไปบ้างแต่สุดท้ายเขาคือคนที่ยังรักบิวอยู่อ่ะดังนั้นบิวเลยเลือกที่จะอยู่กับกัสอ้าวโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเข้าช่วงสัญญามีอยู่จริงช่วงสัญญามีอยู่จริงก็คือซีนน่าจะเป็นสิ่งที่ทำแผลที่ตังคูชอบเพราะว่าจริงๆเหมือนที่กัสถามว่าอันนี้เรากลับมาดีกันเหมือนเดิมแล้วใช่มั้ยแล้วบิวก็จะตอบว่ามันไม่มีทางเหมือนเดิมหรอกแต่มันจะดียิ่งกว่าเดิมซึ่งมันก็สอดคล้องกับสัญญาต่างๆที่อยู่ในนั้นอย่างเช่นการที่บิวมีแผลแล้วพี่กัสมาทำแผลให้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการรักษาเพื่อให้แผลมันดีขึ้นแต่สุดท้ายซ่อมรอยต่อใช่แต่มันยังไงมันก็ยังมีแผลอยู่ตรงนั้นอยู่ดีอาจจะเป็นแผลเป็นจางๆหรือเป็นแค่ความรู้สึกที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นมันไม่มีทางเหมือนเดิมที่ว่าบิวไม่เคยมีแผลมันมีแผลไปแล้วอะไรเงี้ยหรือแม้แต่โมเดลบ้านที่ทุบไปแล้วต่อให้จะช่วยกันซ่อมมันก็ยังมีรอยยับต่างๆอยู่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับที่บิวบอกว่ามันไม่มีทางเหมือนเดิมหรอกเพราะว่าต่างฝ่ายต่างแบบพังไปแล้วพังไปแล้วเจ็บจากการกระทำนั้นๆมาแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วถ้ามันเลือกที่ยังกลับมาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็น่าจะดียิ่งกว่าเดิมเพราะเราได้เรียนรู้จากการกระทำนั้นๆแล้วสาระมีอยู่จริงว่าฝนมันมีส่งผลกับบิวจริงๆใช่ไหมครับก็ด้วยเพราะว่าอย่างถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่บิวกำลังทำเซนซอรี่กับคุยเวียนที่เผื่อชูบกัดเข้าไปตอนแรกๆอ่ะมันก็บิวก็จะได้รับ
เสียงฝนมานะตอนนั้นที่ตัวเองรีคอร์ไปต่างๆอะไรเงี้ยดังนั้นฝนมันค่อนข้างสำคัญกับบิวที่เกี่ยวกับการ์ดด้วยแต่มันก็ค่อนข้างสำคัญที่ส่งผลต่อความรู้สึกบิวในชีวิตจริงเนี่ยเวลามีฝนตกหนักๆอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้อยากรู้ว่าเราสองคนแบบว่าเราสองคนแบบฝ่าฟันไปด้วยกันไหมหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าในความสัมพันธ์ของการกับกรเหรอมันก็มีจังหวะมันมีทั้งหมดมีทุกอย่างฝนมันค่อนข้างส่งผลกระทบกับตัวพี่อยู่แล้วเพราะว่าพี่จะเป็นคนถ้าฝนตกอ่ะมันค่อนข้างแบบอารมณ์มันจะไปทางแบบดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยกังชอบฝนตกใช่แต่ก่อนจะไม่ชอบฝนตกกังชอบฝนตกมากแล้วรู้สึกว่ามันแบบชุ่มชื้นเออมันเฟรชถึงมันจะฟ้ามืดแต่ก็จะเฟรชมากใช่แต่พี่จะรู้สึกว่ามันแบบดาวมันเศร้าก็จะต่างกันตรงนี้อะไรเงี้ยอ่ะก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP 8อันนี้เออช่วงท้ายก็ค่อนข้างทิ้งไว้หลายอย่างเออทิ้งปมไปหลายอย่างว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแถลงข่าวนั้นคือแถลงข่าวอะไรพี่โยโทรมาทำไมนั่นน่ะสิใช่และกัดดิววางแผนอะไรเออกัดดิววางแผนอะไรอีกคิตตี้ที่ดูสายลับสาวแล้วทำไมต้องร้องไห้รู้สึกว่าแบบมีหลายอย่างมากมีหลายอย่างตัวละครเริ่มเปิดเผยมาแล้วมันน่าติดตามน่าติดตามคุณเองเลยน่าติดตามเออนึกมันทิ้งหินหลายอย่างมากแล้วตอนนี้ชื่อตอนว่าศัตรูที่แท้จริงเออเราก็เริ่มรู้แล้วกับบิวเริ่มรู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงอ่ะคือใครดังนั้นเราต้องร่วมจับมือกันและฝ่าฟันด้วยกันก็มาช่วยให้กำลังใจกับบิวนะครับว่า EP หน้าเขาจะฝ่าฟันมันไปด้วยวิธีไหนและฝ่าฟันไปได้ไหมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ EP 9สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้นะครับรับจ้างเป็นแฟนครับผมส่วนค่าแรงคือหัวใจครับลืมเขาไม่ได้ต้องทำไงสิ่งแรกคือทำใจสิ่งต่อไปเยี่ยมเขาที่คุกแบบบิวเลยจ้า หมาล่ายังไม่อร่อยเท่ามาหาหน่อยพี่คิดถึง